จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมันโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4กันยายน2565โดยใช้พบกระรั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันอีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้กระหึ่มทัพช้างศึกมาโนเซอร์ไพรส์เรียกแข้งนอก2-1 FIFA Day ในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยมาโนโปรกิ้งเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กับภารกิจสำคัญในศึกฟุตบอลคิงส์คัพตามช่วงไปทีมฟ้าเดย์ในช่วงเดือนกันยายนโดยทีมชาติไทยอันดับที่111ของโลกมาเลเซียอันดับที่117ของโลกทาจิกิสถานอันดับที่108ของโลกทรินิดาดแอนด์โทบิโกอันดับที่101ของโลกโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยตามช่วงไปทีมฟ้าเดย์ตั้งแต่วันที่20ถึง26กันยายนที่ถึงนี้โดยล่าสุดนั้นมีบริการข่าวว่ามาโนโพกิ้งลิสต์ชื่อ3แข้งต่างแดนไว้เป็นที่เรียบร้อยนำทัพมาโดย2แข้งตัวรุกจากทางเชลิกเดกนิชนาทิพย์สงกสินนารุกจากแข้งจอมทัพของสโมสรคาวาสกิฟอร์เทเล่และก็สุบุตรโชคสารชาติมีฟิวเชิงรุกที่กำลังสร้างชื่อกับทางฮอกไกโดคอนเซสโปรส่วนอีกคนมาจากยุโรปนะฮะเป็นการดึงตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอย่างทางนิโคลัสมิเคลสันแบ็คขวาจอมบุกจากสโมสรออนเดนเซ่บีเคทีมลีกสูงสุดเดนมาร์กในครั้งนี้ซึ่ง3คนนี้จะเข้าร่วมทีมชาติไทยอย่างแน่นอนเพราะการแข่งขันรายการดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วงไปทีมฟีฟ่าเดย์ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมีผลเป็นอย่างมากต่อคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งโลกมีผลต่อการจัดโถแบ่งสายอาเซียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่จะมีขึ้นในช่วงการแข่งขันปีหน้านั่นเองครับเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยฟีฟ่าเดย์กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับพลิกกันช่วงท้ายเกมบทสรุปฮองอันยาลายกับทางไซงอน FC เดินกันที่ทางซิโก้เกียร์ศาสนาเมืองนะฮะอดีตกุนซือทีมชาติไทยนำทัพฮองอันยาลายเปิดบ้านรับการมาเยือนของไซงอน FC ทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนในการแข่งขันฟุตบอลวีลีกในรายการ2022ที่สนามกีฬาเปียกูโดยเกมวันนี้โคซิโก้จัดชุดใหญ่นำทัพมาโดยเหยียนคองเฟืองเจ้าของฉายาบาซิลแห่งเวียดนามกลับสู่สนามเหยียนวันตวนเลือนชวนเจืองเหยียนตวนอันมาเลซิโอวอชิงตันบรันเดลโดยกันนี้ครึ่งแรกนะผมเจ้าถิ่นของอัญญาลานั้นเป็นฝ่ายครองเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถส่งบอลเข้าไปถึงจุดขายได้ส่วนครึ่งแรกเนี่ยของอัญญาลายเสมอไปก่อน0-0เข้าสู่ครึ่งหลังต้องจนถึงนาทีที่72แฟนบอลเจ้าถิ่นถึงจะมีเฮสะเทือนนะฮะเมื่อทางวันซันลียิงให้ฮองอันยาลายขึ้นนำไซงอน FC เป็น1-0กำลังจวนเจียนจะจบชัยชนะของเป็นฮองอันยาลายอยู่แล้วนะฮะช่วงทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีทีมเยือนไซงอน FC ก็ไม่ได้ประตูตามตีเสมอไป1-1ซะอย่างนั้นซึ่งทำให้จบเกมนี้ฮองอันยาลายทีมของทางโคซิโก้นั้นเปิดบังเปรกูเสมอไซงอน FC 1-1พลาด3แต้มสุดสำคัญในครั้งนี้แบบน่าจับใจเป็นตัวการที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจโคซิโก้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับพูดถึงสุภโชคหรือไม่มีเฮโรเปโตวิชเปิดใจหมดเปลือก 90-4 พลิกชนะเซเลโซซะอย่างนั้นโดยการนี้ควันหลงหลังเกมฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นแมตช์ที่28ของฤดูกาลสุภโชคสารชาติกองกลางทีมชาติไทยใช้เวลาในสนามไม่ถึง10นาทีพาต้นสังกัดญี่ปุ่นนะฮะฮอกไกโดคอนเซสโปโรพลิกเอาชนะเซเรโซสก้าไป2-1โดยจากสถานการณ์ที่ทีมโดนนำไป0-1ซึ่งทางสุภโชคมีส่วนกับทั้ง2ประตูสู่ชัยชนะดังกล่าวโดยเฉพาะช่วงทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีล่าสุดทางมิเฮโรเปโตวิชกุนซือใหญ่จอมแท็กติกแห่งทัพซัปโปโรเปิดใจหมดเปลือกถึงสถานการณ์ในการพลิกสูตรชัยชนะเหนือทางเซเรโซสก้าอย่างน่าเชื่อโดยวิชานั้นยกนักเตะนะครับผมทุกคนวิ่งและก็สู้ได้อย่างยอดเยี่ยมลูกทีมของผมแสดงทัศนคติของการไม่ยอมแพ้ออกมาไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพร้อมกับขอมอบ3คะแนนให้กับทางแฟนบอลซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงจะพูดถึงสุภโชคสารชาติในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามแฟนบอลรอชมสุภโชคสารชาตินะฮะแบบเต็มๆในเวลานี้มากกว่าอยู่นะมิชาคนนี้โดยเขาได้บอกว่าผมว่ามันเป็นเกมเครียดนะสำหรับแฟนๆที่เข้ามาชมในเกมนี้เป็นเรื่องดีที่ปลอดนั้นได้รับ3แต้มในสถานการณ์แบบนี้ขอชื่นชมนักเตะทุกคนวิ่งได้ดีและก็สู้ได้ดีและลูกทีมของผมที่สามารถแสดงทัศนคติของการไม่ยอมแพ้ออกมาได้เลยไม่ว่าจะเจออะไรเกิดขึ้นก็ตามทีผ
ผมคิดว่านั่นจะเป็นสิ่งเดียวที่ดีเลยนะกับเกมในวันนี้นักเตะวิ่งแล้วก็สู้ได้ดีกว่า2เกมที่แล้ววันนี้ผมขอมอบ3แต้มให้กับกองเชียร์ทุกคนที่เข้ามาชมในเกมในวันนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปกับทางสุบุชกสารชาติลุ้นลงสนามให้กับทางฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรเปิดบ้านรับการมาเยือนของชูบิโร่อิวาตะวันที่11กันยายนที่สนามซัปโปโรโดมในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับ5ประเด็นน่าสนใจก่อนซูเปอร์บิ๊กแมตช์บุรีรัมย์พบกับทางบีจีปทุมในช่วงวันนี้โดยกันนี้ไทยลีกสัปดาห์ที่4นะครับมีศึกใหญ่ระหว่างบุรีรัมย์กับทางบีจีปทุมโดยกันนี้ว่าแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่า2ทีมนี้จะมีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มจาก1กันก่อนครับกันเอชอีวัตกินเทกุนะโมรินะโดยทางมาซาตะอิชิอินะฮะคือหนึ่งในกุนซือที่วงการลูกหนังญี่ปุ่นยกย่องให้เป็นโค้ชระดับตำนานโดยผลงานนำคาชิมะแอดเลอร์นะฮะคว้าแชมป์เจลีก2016ต่อยอดสู่การสู้กับทางเรอัลมาดริดที่มีคริสเตียโน่โรนัลโดได้อย่างสูสีในรอบชิงชนะเลิศฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพในปีเดียวกันเป็นเครื่องการันตีถึงความเก่งกาจที่มีขณะที่ทางมาโกโตะเชกุระโมริเทรนเนอร์รุ่นน้องเองก็อาจจะด้อยกว่าในเรื่องของถ้วยรางวัลนะฮะทว่าฝีไม้ลายมือของเขานั้นจัดจ้านว่าไม่ธรรมดาเพราะการนำเวลกันตาเซนไดทีมเล็กๆฝ่าฟันไปถึงปล้องแชมป์เจลีก2012ขณะที่สโมสรประทับกับประสบกับเหตุการณ์สึนามิมาเหมือนมารก็บ่งบอกได้ถึงมันสมองอันปราดเปรื่องในตัวของเขาด้านการดวลกันระหว่าง2กุนซือชาวญี่ปุ่นนักสยามประเทศจึงเป็นอะไรที่น่าดูชมไม่ใช่น้อยจะมาข้อที่2ทีมชาติไทยล้นทั้ง2ฝั่งนะโดยทางบุรีรัมย์กับทางบีจีปทุมนะฮะคือ2สโมสรที่อุดมไปด้วยผู้เล่นที่เป็นชั้นนำของประเทศโดยเฉพาะทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันที่ต่างฝ่ายต่างขมนักเตะดีกรีช้างศึกมาสู้กันได้อย่างสูสีโดยประสาทสายฟ้านั้นนำทัพมาโดยศิวรักษ์เทศสูงเนินพี่ใหญ่บิ๊กบึ้มนะฮะในวัย38ปีธีรธรบุญมาทันสัสลักษ์หายประโคนพันษาเหมวิบูลพีระดลชำรัศมีนฤบดินทร์วิรัชวัฒนโดดมสุวรรณเหมือนตาและก็สุภชัยใจเด็ดส่วนทัพกระต่ายแก้วนั้นมีธีรศิลป์แดงดาเป็นตัวชูโรงตามมาด้วยสารัตน์อยู่เย็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเจริญศักดิ์วงกรจักรพันธ์ไพสุวรรณปฐมพลเจริญพระนภิลมพิทวัฒน์สุจิตธรรมกุลและต้องนับรวมชัดชัยบุตรพรหมที่ยังพักรักษาการบาดเจ็บอยู่ในเวลานี้ต่อมาข้อที่3สุภชัยและก็ธีรศิลป์ใครแน่กว่ากันสุภชัยใจเด็ดคือว่าที่ความหวังสูงสุดของทีมชาติไทยในอนาคตผลงานของเขาดีวันดีคืนพัฒนาการของลูกหนังชาวกองหน้าปัตตานีกำลังไต่สูงขึ้นนะฮะเมื่อฤดูกาล2021ก็กดไปถึงมากถึง14ประตูกระทั่งปัจจุบันก็ซัดไปแล้วมากถึง4ลูกเป็นดาวซันโบสูงสุดของไทยลีกในตอนนี้โดยทางธีรศิลป์แดงดาบนวัย34ปีอาจจะไม่ปราดเปรียวเหมือนเก่านะฮะทว่าพิสงของอดีตหัวหอกอาร์เมนเรียยังทรงพลานุภาพไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะยิงไม่เยอะทว่าประโยชน์ของเขาจะสามารถช่วยทีมได้มากมายมหาศาลดังนั้นนี่คือการวัดคมระหว่างศูนย์หน้าต่างยุคที่มีอายุห่างกัน10ปีคือธันวาคมสุภชัยจะครบ24ปีบริบูรณ์ในครั้งนี้โดยมี3คะแนนสุดสำคัญเป็นเดิมพันในเกมในค่ำคืนวันนี้ต่อมาข้อที่4ก็จะเป็นแพ้ชนะขึ้นอยู่กับแพ้มิดฟิลด์โดยนะครับผมเดิมทีแล้วเนี่ยบุรีรัมย์เจ้าถิ่นนั้นน่าจะใช้โครดันคาราซิสจับคู่กับทางธีรธรบุญมาทันตำแหน่งคู่มิดฟิลด์โดยมีสุภชัยใจเด็ดยืนอยู่หลังจนทานโบริงสกี้ทว่าการที่ทางสสรักหายประโคนถูกพักแข้งเป็นเหตุให้ทางรัตนากรใหม่คามิหรือไม่ก็พีระดลชำรัศมีมาทำหน้าที่แทนในครั้งนี้อย่างไรก็ตามในการเจอกับทางบีจีปทุมที่มีแผงกลางในฝันอันประกอบไปด้วยพิทวัฒน์สุจิตธรรมกุลสารัตน์อยู่เย็นและก็บรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญทำให้ทีมประสาทสายฟ้าอาจจะต้องปรับมาใช้มิดฟิลด์อาชีพ3คนเพื่อต่อกรกับอาคารจุกาจากเมืองหลวงก็เป็นได้ซึ่งแนวกลางคือยุทธศาสตร์ที่สามารถชี้วัดผลแพ้หรือชนะกันได้เพราะหากคุณเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบจุดนี้ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในเกมในครั้งนี้ก็เป็นได้ต่อมาข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่5สถิติมีไว้ทำลายนะนับตั้งแต่ปีมิถุนายนปี2018เป็นต้นมาบุรีรัมย์นั้นยังไม่เคยแพ้แม้แต่ว่าจะเสมอกับทางบีจีได้เลยซึ่งนับจำนวนแล้วเป็นถึง6เกมเข้าไปแล้วที่แชมป์ไทยลีก7สมัยไม่นับรวมในชื่อสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประชัยต่อทีมกระต่ายแก้วในครั้งนี้ล่าสุดไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2022ที่แพ้ต่อเดอะบลูแม็กชีนไป2-3 บีจีจึงเป็นสโมสรแรกและก็สโมสรเดียวในสยาม
ในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ที่สามารถข่มบุรีรัมย์ได้ถึงเพียงนี้อย่างไรก็ตามนะฮะสถิติมีไว้ทำลายล้างอยู่แล้วอย่าลืมไปนะว่าปัจจุบันกองทัพปราสาทสายฟ้าลงเล่นในไทยลีก2022ไปแล้วถึง3เกมแล้วก็ชนะรวดทุกแมตช์ขณะที่ BG ปทุมเพิ่งกลับมาจากทางทีม AFC Champions League รอบ8ทีมสุดท้ายก่อนจะประเดิมปราชัยต่อชลบุรี FC ไป0-1ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่4กันยายน2565โดยชายผู้ว่าครั่งทุกวันผ่านครับ